ความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานเช่นเดียวกันกับที่ร้านผัดไทยเส้นเห็ดตั้งอยู่ตลาดนัดสาวให้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่มีการนำเอาผัดไทยอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกของคนไทยมาประยุกต์เป็นผัดไทยเส้นเห็ดโดยการนำเอาเห็ดนางฟ้ามาทำเป็นเส้นทำให้ในจานผัดไทยได้ทั้งโปรตีนที่สูงทั้งยังมีความเหนียวนุ่มไม่แพ้เส้นที่ทำจากข้าวหรือแป้งอีกด้วยผัดไทยเส้นเห็ดเกิดจากไอเดียและฝีมือการปรุงของสองสามีภรรยาคือนายกฤษณะและนางสาวสุกัญญาแก้วศรีที่ประกอบกิจการฟาร์มเห็ดหลายชนิดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมอยู่ที่ตำบลการุ้งอำเภอบ้านไร่ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตเห็ดออกมาเป็นจำนวนมากจึงอยากแบ่งปันเมนูจากเห็ดซึ่งทำเป็นอาหารทั่วไปและคนนิยมรับประทานจึงนำเห็ดมาบดและทำเป็นแป้งนวดและทำเป็นเส้นพบว่าได้ความเหนียวนุ่มเป็นเส้นที่ให้รสชาติอร่อยจึงได้ต่อยอดนำมาทำเป็นผัดไทยพบว่าได้รสชาติที่อร่อยเกินคาดกฤษณะและสุกัญญายังทำสูตรน้ำซอสเองโดยเคี่ยวมะขามเปียกและน้ำตาลมะพร้าวคัดสรรไข่เป็ดถั่วงอกเมื่อผัดแล้วเสร็จก็โรยด้วยถั่วคั่วจนให้กลิ่นหอมเชิญชวนให้ลิ้มลองลูกค้าสามารถสั่งผัดไทยทั้งแบบธรรมดาและผัดไทยห่อไข่ได้สุกัญญาผู้เป็นภรรยาอย่างคิดค้นเมนูใหม่คือเห็ดนางรมดำซึ่งนำมาทอดกรอบกินเป็นของเคียงที่ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเริ่มต้นจากผสมแป้งสาลีและไข่นำเห็ดลงจุ่มทั้งดอกและนำลงทอดในน้ำมันร้อนๆจนได้สีเหลืองอร่ามน่าทานเวลากินให้รสชาติเหมือนกับเนื้อไก่กรอบนอกนุ่มในใช้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นี่คือเส้นเห็ดเนี่ยที่พี่ถ่ายกันเมื่อกี้ค่ะเอาเห็นไหมเห็นไปมันจะออกเหมือนเส้นพาสต้าเราก็ทอดทีละดอกเลยทอดทีละดอกใช่เราไม่แบบจับเป็นกลุ่มๆรสไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ไม่จะเป็นน้ำผึ้งชูรสใช่แล้วก็น้ำซอสก็ใช้เราคิดสูตรของเราเองเนี่ยน้ำมะขามปรับสูตรเอาตลาดนัดสาวให้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นตลาดชุมชนที่ชาวอำเภอบ้านไร่และพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจากดอยแก่นมะกรูดนำพืชผักต่างๆลงมาวางขายมีร้านค้าร้านอาหารตั้งขึ้นอย่างหลากหลายแต่เมื่อพูดถึงร้านผัดไทยเส้นเห็ดแล้วทั้งกฤษณะและสุกัญญามั่นใจว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่เหมือนใครเพราะการนำเอาเห็ดมาทำเป็นเส้นไม่มีบ่อยครั้งมากนักเว้นแต่กฤษณะและสุกัญญาที่ทำฟาร์มเห็ดเองจึงนำเอาเห็ดมาทำได้เมื่อนำมาผัดไทยก็ได้รสชาติที่หอมอร่อยใครอยากชิมก็ไปกันได้ที่ตลาดนัดสาวให้เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เพราะในวันปกติทั้งสองคนก็จะไปดูแลฟาร์มเห็ดซึ่งทั้งคู่ก็ยินดีจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปชมฟาร์มได้เช่นกัน